พระแม่ซื้อเนื้อโลหะหลวงปู่ละไมทิฏฐมโนนะครับพระกลิ่งชินบัญชรเพชรกับเหรียญหล่อพระกลิ่งชินบัญชรเพชรกับครับเหรียญหล่อเนื้อทองทิพย์หลวงปู่ละไมทิฏฐมโนครับเป็นเนื้อทองทิพย์แช่น้ำปัญจแช่ปลอดหลวงปู่ละไมครับครับสวัสดีครับผมสน.พระเครื่องนะครับวันนี้จะพามาชมพระเครื่องของหลวงปู่ละไมทิฏฐมโนนะครับที่ร้านแจ็คเสมานะครับซึ่งวันนี้ทางร้านแจ็คเสมาจะนำวัตถุมงคลของหลวงปู่ละไมมาให้เราชมนะครับว่ามีรุ่นไหนบ้างนะครับไปชมในคลิปนี้ให้จบนะครับครับที่ท่านผู้ชมเห็นนี่ก็เป็นพระเครื่องและเครื่องรางของขลังของหลวงปู่ละไมทิฏฐมโนนะครับที่ร้านแจ็คเสมานะครับเดี๋ยวไปชมพร้อมกันนะครับว่าพระเครื่องและเครื่องรางของขลังของหลวงปู่ละไมทิฏฐมโนที่แจ็คเสมาจะให้เราชมเนี่ยแล้วก็ให้เราศึกษานะครับเป็นแบบไหนมั้งครับดูอย่างไรแล้วก็ทางร้านแจ็คเสมาเปิดให้บูชาเท่าไหร่ไปชมพร้อมกันกับผมเลยนะครับสวัสดีครับแจ็คเสมาสวัสดีครับพี่สนิททวีสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็สวัสดี FC สน. Channel ด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีหลวงปู่ละไมมาแบ่งครับประมาณสัก10รายการได้ครับหลวงปู่ละไมนี่ท่านเป็นพระสายเนื้อโลกนะครับท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เทพเล่าอุดรครับท่านจะเป็นพระที่สำเร็จการวิชาการหุงหาตลอดนะครับแม้กระทั่งองค์หลวงปู่มุนเองก็ยังยกย่องว่าหลวงปู่ละไมเนี่ยเก่งเรื่องวิชาการหุงหาตลอดไม่มีใครเสมอเหมือนท่านได้ครับครับวันนี้ผมก็มีมาแบ่งนะครับเริ่มต้นเป็นพระแม่ซื้อเนื้อโลหะหลวงปู่ละไมทิฏฐมโนนะครับด้านหน้าจะเป็นรูปหลวงปู่ละไมครับด้านหลังจะเป็นพระแม่ซื้อนะครับออกปีพ.ศ2552นะครับอันนี้เป็นเนื้อกระไหล่ทองนะครับจำนวนการสร้าง 1,000 เหรียญครับอันนี้เลี่ยมเดิมจากวัดเลยนะครับนี่ครับองค์นี้ผมออกให้บูชา 1,200 บาทครับครับครับผมถือว่าเป็นของดีราคาเบานะครับพุทธคุณเกินราคาครับนี่ครับองค์ต่อไปครับผมแนะนำเป็นนี่เลยครับพระกลิ่งชินบัญชรเพชรกับครับหลวงปู่ละไมทิฏฐมโนเนื้อปลอดกายสิทธิ์ครับสร้างปี2553ถึง54ประมาณนี้นะครับก็จะมีตอกโค้ดบริเวณนี้นะครับนี่ครับตอกโค้ดละกินไปแล้วก็ตอกหมายเลของค์นี้หมายเลข731นะครับเป็นแบบฝังพลอยนะครับด้านหน้านะใต้ฐานก็จะตอก2โค้ดแบบนี้นะครับครับขนาดก็จะเท่ากับพักกิ่งไตรมาสโดยทันใจหลวงปู่มุนเนื้อเหล็กน้ำพีเลยนะครับครับนี่ครับจำนวนการสร้างราวๆ 2,000 องค์ครับนี่ครับด้านหน้านั่นที่ตรงหน้าผากนั่นคืออะไรนะครับเป็นพลอยเสกครับผมนี่ครับนี่นะฝังพลอยตรงนี้เลยครับอ๋อนี่ครับครับองค์นี้เป็นเนื้อปลอดนะครับครับสวยเดิมๆครับไม่ผ่านการใช้เลยครับนี่ครับครับพุทธคุณก็ทั้งกันทั้งแก้นี่นะปลอดนี่ทั้งเรียกทรัพย์ดูดทรัพย์ครับสามารถอธิษฐานจิตขอพรได้ดั่งใจหวังครับครับชนิดที่ว่ารวยทันตาครับเหมือนหนังชู่รื่นเลยครับครับนี่ครับองค์นี้ออกให้บูชา 8,000 บาทนะครับครับมี2องค์ครับฝังพลอยเหมือนกันครับนี่ครับอีกองค์ก็สวยเดิมครับครับองค์นี้หมายเลข1650นะครับครับเป็นเนื้อปลอดกายสิทธิ์นะครับครับรุ่นอจินไตยโลทันตาปี2554ครับองค์นี้ก็ออกให้บูชา 8,000 บาทเช่นกันเท่ากันเนาะครับผมต่อไปผมแนะนำเป็นนี่เลยครับเหรียญหล่อพระกลิ่งชินบัญชรเพชรกับครับเนื้อปลอดกายสิทธิ์หลวงปู่ละไมทิฏฐมโนรอส228ครับครับนี่ครับจำนวนการสร้างไม่มากนะครับหลักพันองค์ครับนี่ครับองค์นี้สวยมากครับเพิ่งได้มาใหม่เลยครับนี่ครับนี่นะเดิมๆไม่ผ่านการใช้ครับครับองค์นี้ออกให้บูชา 8,500 บาทครับครับผมองค์ต่อไปเป็นเอานี้ดีกว่าครับเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับเหรียญหล่อเนื้อทองทิพย์หลวงปู่ละไมทิฏฐมโนครับครับหล่อแบบโบราณนะครับครับด้านหลังก็จะเป็นยันเดินธาตุยันประจำตัวหลวงปู่ละไมนะครับครับเป็นรอส228ครับครับนี่ครับเป็นรุ่นอจินไตยโดยทันตาเนื้อทองทิพย์ครับนี่นะองค์นี้ออกให้บูชา 3,500 บาทครับครับสวยเดิมเลี่ยมกันน้ำพร้อมบูชาครับครับองค์ต่อไปครับก็จะเป็นเนื้อทองทิพย์แช่น้ำปัญจนี่แช่ปลอดหลวงปู่ละไมครับนี่ครับก็จะต่อโค้ดบริเวณนี้นะครับเป็นโค้ดละอจินไตยครับอ๋อที่เห็นนั่นนะด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงปู่ละไมนั่งเต็มองค์ครับครับด้านหลังก็จะเป็นยันประจำตัวท่านครับครับ
นี่ครับสวยเดิมครับครับพุทธคุณครบเครื่องครับครับทั้งกันทั้งแก้เรียกทรัพย์ดูดทรัพย์ขอพรได้ดั่งใจหวังครับครับองค์นี้ออกให้บูชา 4,000 บาทครับนี่นะครับต่อไปครับเป็นเหรียญหลวงปู่ละไมวัดแดนดงคงคาวนารามนะครับครับปี2548ครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับอันนี้ถือว่าเป็นของดีราคาเบาพุทธคุณเกินราคานะครับอยู่ครบนะห่วงอยู่ครบสวยกิ๊บครับครับจมูกคมผิวประหลอดหน้าหลังครับองค์นี้ออกให้บูชา 1,000 บาทครับครับองค์ต่อไปนะครับนี่เลยครับเป็นเหรียญหล่ออจินไตยโดยทันตาปี2554ครับครับหลวงปู่ละไมที่ตับมโนเป็นเนื้อประหลอดกายสิทธิ์นะครับนี่ครับโอ้สวยงามมากๆครับนี่ครับด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่ละไมนั่งเต็มองค์ครับด้านหลังก็จะเป็นยันต์ประจำตัวท่านครับถือว่าเป็นเหรียญดังของท่านเลยนะครับครับเหรียญอจินไตยโดยทันตาเนื้อประหลอดกายสิทธิ์ครับองค์นี้เดิมๆพร้อมกล่องครับครับออกให้บูชา 8,000 บาทครับองค์นี้นะครับมาชมองค์จริงได้ครับพร้อมกล่องเลยนะครับครับต่อไปเอาใจคนชอบเครื่องรางบ้างครับเป็นเบี้ยแก้แช่น้ำว่าน108หลังฝังปกพระมหาฤาษีหลวงปู่ละไมที่ตัมมโนครับครับจะฝังด้านหลังใช่ไหมครับนี่ครับนี่จะเป็นปกพระมหาฤาษีเป็นทองแดงนะครับครับแช่น้ำว่าน108ครับครับนี่ครับปี5354ประมาณนี้นะครับจำนวนการสร้าง 1,500 ลูกครับครับด้านในจะบรรจุนกประหลอดหลวงปู่ละไมครับครับพุทธคุณก็คือทั้งกันทั้งแก้ครับกันคุณไสกันเสนียดกันจันไรครับกันคุณผีคุณคนครับครับกันไข้ป่าครับสัตว์มีพิษอะไรพวกนี้ครับครับประหลอดก็จะเรียกทรัพย์ดูดทรัพย์ปรับอุณหภูมิในร่างกายนะครับครับวันนี้ผมมีมาแบ่ง2ลูกครับราคาเท่าไหร่ครับราคาลูกละ 2,500 บาทครับนี่นะนี่ครับมี2ลูกครับก่อนนะครับครับหมดแล้วหมดเลยนะครับครับครับต่อไปก็จะเป็นเบี้ยแก้รุ่นแรกพอกผงคุกรักหลวงปู่ละไมที่ตัมมโนครับออกปี2553ครับครับด้านหลังก็จะฝังปกหลวงปู่ละไมปิดทองนะครับนี่นะนี่ครับจำนวนการสร้าง500ลูกแล้วข้างในบรรจุประหลอดด้วยใช่ไหมบรรจุประหลอดทุกลูกครับผมครับนี่ครับเดิมๆเนาะประสบการณ์เยอะมากนะครับครับเบี้ยแก้รุ่นนี้ครับขนาดคนโดนผีเข้านี้ใช้เบี้ยแก้ผีออกเลยครับครับนี่ครับวันนี้ก็มีมาแบ่ง2ลูกหมดแล้วนะครับลูกละเท่าไหร่ครับบอกให้บูชาลูกละ 4,000 บาทครับนี่นะมาชมองค์จริงได้เนาะที่ร้านแจ็คเสมาครับผมนี่นะครับวันนี้ก็มีมาแบ่งประมาณนี้ครับครับนี่นะครับเป็นพระเครื่องและเครื่องรางของขลังของหลวงปู่ละไมที่ตัมมโนที่ร้านแจ็คเสมานะครับครับท่านใดสนใจก็มาชมองค์จริงได้ครับที่ร้านเขาเนี่ยศูนย์พระเครื่องมงคลสยามพันทิพย์บางกะปิชั้น3เบอร์โทร0868995139ครับID line 0868995139ตามนี้เลยนะครับท่านใดสนใจก็ทักหาและโทรหาเขานะครับซึ่งเขาก็มีพระเครื่องและเครื่องรางของขลังของหลวงปู่ละไมที่ตัมมโนหลายรายการนะครับหลายรุ่นนะครับมาชมได้นะครับก็ฝากติดตามในช่อง YouTube ช่องสน. Channel ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆในช่อง YouTube ช่องสน. Channelก็ขอขอบคุณแจ็คเสมาที่นำวัตถุมงคลและเครื่องรางของขลังของหลวงปู่ละไมที่ตัมมโนมาให้เราชมนะครับขอบคุณมากครับแจ็คเสมาขอบคุณครับสวัสดีครับ